ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยดอทร็อกสปอตดอทคอมครับนี่กำลังอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทครับกำลังแล่นไปที่ทะเลแหวกครับที่ดังขึ้นมาด้านโน้นนะครับเพราะว่าการโปรโมทนะครับอันซีนในไทยแลนด์น่าจะเป็นหนึ่งในอันซีนที่ดังที่สุดของเมืองไทยนะครับก็เชื่อมระหว่างเกาะหม้อเกาะทับนะครับเกาะไก่แล้วก็เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวมากมายนะครับแต่ว่าต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงนะครับจริงๆทะเลแหวกมันไม่ใช่น้ำทะเลแหวกมาแต่ว่ามันก็คือปรากฏการณ์น้ำลดก็คือช่วงที่น้ำลดและสันทรายเนี่ยที่มันเคยอยู่ในทะเลเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานั้นเนี่ยบางช่วงเนี่ยก็จะเห็นขาวสวยนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยมันกำลังเริ่มลดนะครับก็เลยจะเห็นอยู่เป็นนะครับสามารถเดินได้ก็สวยอีกแบบครับสามารถไปเที่ยวได้ด้วยการที่อ่าวนางนะครับก็จะมีพวกทัวร์ขายนะครับหรือว่าเรือหัวโทงนะครับเราก็จะคิดเป็นหัวนะครับพวกทัวร์ขายเห็นป้ายแบบ Four Island นะครับ Four Island นะฮะหรือว่าทัวร์สี่เกาะนะครับก็มีแล้วครับเขาจะพามาที่นี่อยู่ในทริปนะรายละเอียดค่าใช้จ่ายยังไงเนี่ยมันแล้วแต่ทริปแล้วแต่ทัวร์นะครับก็คือไปซื้อเดย์ทัวร์ได้ที่อ่าวนางมีฝรั่งกุ๊บฝรั่งก็กำลังเดินนะครับครับก็คือเห็นนะครับเป็นแนวสันทรายตอนนี้มันจมน้ำอยู่มันน้ำกำลังลดก็ถ้าใครมาเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้ามาช่วงอื่นที่ไม่ช่วงหน้าเทศกาลเนี่ยครับบรรยากาศก็จะสบายสบายแบบนี้แต่ว่าถ้าช่วงหน้าเทศกาลจริงๆเนี่ยแล้วอย่างที่ว่ามันต้องเที่ยวเวลาเดียวตอนที่น้ำมันกำลังลดเนี่ยคนจะแน่นหน่อยครับจะหามุมถ่ายรูปยากนี้กำลังดีครับนะครับเดินลุยน้ำไปได้สบายๆ